คุณแป้งครับคุณแป้งครับโอ้ยเฮ้ยนี่เองสองคนทำท่าอย่างกับจะมาป้นใครเนี่ยเจ้าของบ้านที่ไหนเขาจะเปิดประตูให้ข้าวันเนี่ยไม่มีธุระไปทำอะไรที่ไหนแล้วไงฮะไม่มีครับเฮียงั้นเอางี้เดี๋ยวเองสองคนเนี่ยถอยหลังไป109แล้วเดี๋ยวไปรอข้าอยู่ตรงนู้นนะสวัสดีค่ะพี่โจมาคนเดียวเหรอคะแล้วเบลล่ะคะที่พี่มาเนี่ยก็เพราะเรื่องของเบลนี่แหละจ้ะพี่โจเชิญข้างในก่อนก็ได้ค่ะเชิญนั่งค่ะครับอ้าวโหบ้านสวยจังเลยนะครับลกออกค่ะที่มันสวยนะครับเพราะว่าบ้านมันมีน้องแป้งอยู่ครับ แล้วเรื่องเบลล่ะคะเบลเป็นยังไงบ้างคะนี่ไม่เจอเบลนานแล้วนะคะคือพี่โจ้กับน้องเบลเนี่ยมีปัญหากันนิดหน่อยอะค่ะเรื่องอะไรคะอย่าพี่โจ้พูดเลยนะน้องเบลเขาจะเสียหายอะค่ะเบลเนี่ยเขามีข่าวลือเรื่องผู้ชายคนอื่นใช่ไหมคะคือพี่ก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเบลเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ถ้าเป็นพี่โจ้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้คือคนที่ไม่ชอบหน้าพี่โจ้มันก็ชอบใส่ร้ายพี่โจ้ว่าพี่ว่าเจ้าชู้เพลย์บอยแต่แป้งกลัวค่ะน้องแป้ง น้องแป้งจะกลัวพี่ทำไมล่ะคะถ้าน้องแป้งกลัวพี่เนี่ยนะน้องแป้งคงไม่เปิดประตูรับพี่เข้ามาในบ้านหรอกแสดงว่าแป้งเนี่ยก็ต้องไว้ใจพี่ไว้ใจ พี่ป้อมคะพี่ป้อมมีคนอยากจะเจอพี่ป้อมอะค่ะพี่โจ้คะนี่พี่ป้อมค่ะเป็นพี่ชายคนโตของแป้งเองเพิ่งย้ายมาเป็นรองสารวัตรค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับบ้านผมครับนั่งเองได้ครับว่าแต่วันหลังนะฮะไม่ต้องไหว้ผมหรอกครับดูจากหน้าตาแล้วน่าจะอายุมากกว่าพ่อผมอีกพ่อเลยอะคะพี่ป้อมเจ็บยังเจ็บคู่พี่ป้อมคะจ๊ะนี่พี่โจค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านไอสวรรค์คาราโอเกะที่เพิ่งเปิดใหม่ไงคะอ๋อรู้จักครับวันหลังว่างๆเชิญเลยครับแม่ผมกลัวแต่ว่าถ้าผมพาลูกน้องผมไปเนี่ยทางคุณโจ้อาจจะไม่ยินดีต้อนรับก็ได้ครับเอาเบอร์คิวต่อไปเลยครับหมายเลข2ใครครับกุ๊บกิ๊บเองค่ะกุ๊บกิ๊บจากแต่สแกนกรรมค่ะพี่ว่าให้อาจารย์ดูดวงความรักให้ไหมครับดีกว่านะไอ้ป๋องพาไปสแกนกรรมครับครับสแกนกรรมค่ะโอ้ยเข้าเลยล่ะคะอาจารย์ใจเย็นๆครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจัดการเองครับโอ้ครับครับเชิญเลยครับถ้าพร้อมแล้วเพนกวินอาจารย์ช่วยกุ๊บกิ๊บด้วยป๋องเอาตัวขึ้นมาดิวะเฮ้ยครับช่วยด้วยได้เฮ้ยครับผมทำได้ไหมได้สองสามพวกเราพร้อมเฮ้ย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 โอ้ยหยุดร้องได้แล้วหนูที่เครื่องมันพังเนี่ยก็คงเป็นเพราะพอกรรมเก่ามันนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากโอ้ไอ้ที่หนูพูดมาเนี่ยมันก็มีเหตุผลแต่หนูร้องไห้ไม่หยุดแบบเนี้ยมันรบกวนคนอื่นเขาเสียเวลาอาจารย์โปรดสัตว์อีกด้วย
ามนี่เลยยังยังย้อนอีกเดี๋ยวมันขวดเลยเรียบร้อยครับอาจารย์เชิญว่าต่อเลยครับเฮ้ยเมื่อชาติที่แล้วหนูกุ๊บกิ๊บเกิดเป็นทหารอเมริกันในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นทหารที่รบเก่งมากมีหน้าล่ะชาตินี้กุ๊บกิ๊บถึงชอบเล่นเกมยิงปืนรบกันใช่แต่ทำไมกุ๊บกิ๊บพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอะคะเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยกุ๊บกิ๊บเข้าไปสืบข่าวที่แนวหลังของข้าศึกแล้วถูกจับได้ก็เลยถูกทรมานสารพัดแต่ก็ยังไม่ยอมบอกความลับก็เลยถูกจับตัดลิ้นแล้วก็ให้อดอาหารจนตายพอมาชาตินี้ก็เลยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องและอาการที่หิวจนกินจนอ้วนขนาดเนี้ยก็เพราะว่าตายเพราะอดอาหารอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะกุ๊บกิ๊บอ่ะหิวบ่อยหิวทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยอะค่ะกุ๊บกิ๊บไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะกุ๊บกิ๊บอยากเก่งกุ๊บกิ๊บอยากสวยกุ๊บกิ๊บอยากเพอร์เฟกต์แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้กรรมยังไงอะคะกุ๊บกิ๊บก็ต้องเอาความสามารถเก่งๆทั้งหลายในชาติที่แล้วมาใช้ในชาตินี้ชาติที่แล้วโดนตัดลิ้นชาตินี้ก็เลยพูดไม่เก่งพูดไม่ชัดฉะนั้นต้องฝึกภาษาอังกฤษท่องศัพท์บ่อยๆไม่ใช่เอาเวลามานั่งเล่นเกมยิงปืนบ้าบอเลยนั่นแล้วก็ไปฝึกวิชาทหารซะกุ๊บกิ๊บต้องมั่นใจว่ากุ๊บกิ๊บทำได้เพราะกุ๊บกิ๊บเก่งมากในชาติที่แล้วกุ๊บกิ๊บมั่นใจค่ะดีเลยจ้ะหนูกุ๊บกิ๊บแล้วอย่าลืมทำบุญด้วยนะจ๊ะอาจารย์เนี่ยจะได้ส่งผลบุญไปให้ทำได้สำเร็จไงครับใช่อย่างเงี้ยกุ๊บกิ๊บถวายทั้งตัวและหัวใจเลยอะค่ะจะดีเลยครับอ๋อท่านนี้เลยครับหยอดเลยครับหยอดเลยโอ้ดีมากงั้นกุ๊บกิ๊บลาก่อนเลยนะคะท่านอาจารย์อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอารอบอารอบรอบรอบโอ้โหอาจจะมี after effect มั้ยเนี่ย after shock ใช่มั้ยครับ after shock คิวต่อไปเลยดีกว่าครับอาจารย์จ๋าช่วยยายหนูด้วยนะจ๊ะยายหนูเป็นอะไรเหรอชาวบ้านเขาหาว่ายายของหนูเป็นปอบกันเลยยายไม่สบายลูกหนูจ๋าพี่ว่าหนูพายายไปโรงพยาบาลก่อนดีไหมยายหนูคงจะเป็นไข้อะหนูพายายไปที่อนามัยแล้วจ้ะแต่ก็โดนกีดกันเพราะเขาหาว่ายายของหนูเป็นปอบเดี๋ยวจะแอบเข้าไปกินตับคนป่วยอาจารย์จ๊ะยายหนูไม่ได้เป็นปอบจริงๆนะจ๊ะใครจะไปเชื่อพวกเราเห็นไหมยายจวงออกไปกลางคืนทุกคืนเลยอ่ะแล้วพักคืนไหนที่เดินผ่านไปบ้านไหนบ้านไหนบ้านนั้นก็มีคนตายทุกคืนเลยอ่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนั่งยานดูว่ายายของหนูเนี่ยมีวิญญาณร้ายอยู่จริงๆหรือเปล่าเอามือมายายในร่างของยายเนี่ยมีวิญญาณร้ายอยู่จริงๆไม่เห็นไหมแต่วิญญาณในร่างของยายเนี่ยไม่ใช่ปอบแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของยายในชาติที่แล้วเพราะว่ายายเนี่ยเคยดูถูกกล่าวหาคนอื่นเข้าไว้ก่อนฉะนั้นถ้าใครไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบในชาติหน้าก็อย่าได้กล่าวหาดูถูกคนอื่นในชาตินี้เด็ดขาดเดี๋ยวอาจารย์จะทำพิธีจับวิญญาณออกจากร่างของยายหนูให้นะป๋องเอาลูกมะพร้าวจับวิญญาณมาสิด้วยบารมีจตุโลคบาททั้ง4ที่ผ่านตัวข้าวิญญาณร้ายผีร้ายที่อยู่ในร่างยายจงออกมาและตอนนี้วิญญาณร้ายก็ได้อยู่ในลูกมะพร้าวนี้แล้วดูสิวิญญาณมันร้ายกาจแค่ไหน
ดิ้นดิ้นมันดิ้นวันนี้มาพบกับการต้มตุ๋นและการหลอกลวงของอาจารย์เพียรเอ๊ะทำไมกะลาถึงวิ่งได้ง่ายนิดเดียวก่อนอื่นท่านต้องหาทางเอากะลาออกจากกันก่อนทำยังไงล่ะเอ้าอึ๊บอ๊บอ๊บทำยังไงล่ะนั่นเองหลังจากนั้นแล้วเอากะลามาวางไว้บนเก้าอี้ก่อนเราก็มีผู้ช่วยของเรานั่นน่ะคือคุณหนูเล็กอันน่ารักคุดคูนี้เมื่อเขาวิ่งมันจะทำให้ทุกอย่างเคลื่อนที่เราก็เอาคุณหนูเล็กนั้นมาเปลี่ยนบ้านบ้านของเขาจะกลายมาอยู่ในกะลาครับฟิตใส่คุณหนูเข้าไปหลังจากนั้นเอากาวหยอดเอาล่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็เตรียมตัวหลอกชาวบ้านได้เลยและหลังจากนี้อาจารย์ก็จะเอาวิญญาณร้ายที่อยู่ในลูกมะพร้าวลูกนี้ไปฝากไว้ที่วัดเพื่อให้มันได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อลดโทสะความโกรธแล้วก็โหสิกรรมให้กับยายและกับหลานสาวนี้อาจารย์จ๋าตกลงยายของหนูหายดีหรือยังจ๊ะยังจ้ะหนูต้องพายายไปหาหมอวันนี้เพนกับพี่ทอมปะท้าผมสวยที่สีลมค่ะเพนมั่นใจว่าผมมีน้ำหนักมั่นใจค่ะคนนั้นหน้าเหมือนเพนเลยแต่ผมจะเหมือนกันหรือเปล่านะงั้นต้องพิสูจน์ด้วยตู้ทดสอบผมมีน้ำหนักเพราะผม